อันนี้จะเราลองวิเคราะห์เกี่ยวกับวิเคราะห์เกี่ยวกับไอเกี่ยวกับการสปริงแน่นอนสปริงมันก็คือสกัดแน่นอนใช่ไหมทีเนี้ยถ้าเราจะวิเคราะห์เนี่ยสปริงเนี่ยมันจะมีอันแรกก็คือมันอาจจะต้องใช้คําว่าชุดเทมเปโลเลยนะมันต้องใช้คําว่าใช่เทมเปโลทั้งอันนะนะครับเทมเปโลครับผมเรียกว่าเทมโมโรดีกว่าเนาะเพราะว่ามันจะสืบเนื่องกันนะทีนี้มันก็จะคมรีับความมันอันดับแรกอันหนึ่งก็คือมันจะมีเรื่องของความความตึงใช่ไหมที่เราเซตใช่ไหมเหมือนที่บอกคือเขาเรียกความอะไรนะความตึงของสปริงถูกปะใช่ใช่มีผลหมดความตึงสปริงแต่เราผมจะพยายามจดแล้วผมจะนั่งไล่ตอนนี้อันเมียหนึ่งแล้วความตึงสปริงอันที่สองก็คือความเนื้อสปริงได้ไหมความนิ่มนิ่มนิ่มหรือแข็งของเนื้อสปริงครับครับแข็งเนี่ยนิ่มแข็งตรงนี้ความยาวความยาวสปริงขนาดความยาวขนาดความใหญ่ครับผมนั่นแหละมันจะมีเล็กกับใหญ่เป็นเหมือนเนี่ยเหมือนกงโกโตมันจะเล็กๆอย่างหน่อยใช่โกโตเล็กนิดเดียวของมันแล้วก็ชุบมันเล็กเซรามิกญี่ปุ่นเล็กอ๋อครับครับครับแล้วมีอะไรอีกชุบด้วยครับเป็นก็คือบางตัวก็ชุบดำก็คือเป็นสีเป็นสีดำชุบดำเหมือนเซรามิกกันไหมครับชุบดำชุบดำทองก็ว่าไปถ้าชุบทองก็แพงหน่อยดำทองก็แพงหน่อยชุดละ8-9 พันกับไอ้บางตัวเป็นไอ้ที่เขารัดยัดยางไปข้างนอกอันนี้ผมไม่แน่ใจผมยังไม่เคยเห็นนะเคยไอ้เจอไหมท่านอู๋กันแรงสั่นโอ้กันเป็นขนาดที่แบบแม่งนั่นแหละเหมือนกับการเอาฟองน้ำไปรองอ่ะอันเดียวกันหลักการเดียวกันผมยังไม่เคยเห็นมันก่อนมันสปริงมีสปริงบางรุ่นที่ใช้เหมือนครีมหดไอ้เดี๋ยวแป๊บไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้หนูเอาอะไรฮะมันข้าวอะไรเอ็มพิบเอ็มพังไปเลยก็ได้ขอเปลี่ยนหน่อยโอเคคือใช้เนี่ยเหมือนไอ้นี่หดอ่ะท่อหดอ่ะใส่คุ้มมานี่ไปเลยอ่ะก็นะมันจะมีคือปัจจัยเนี่ยมันที่สปริงใช่ไหมพูดถึงสปริงมันก็จะมีแยกออกมาเป็นความยาวขนาดครบแล้วก็ใหญ่ใหญ่เล็กขนาดใหญ่เล็กครับแล้วก็อ่ะเอ็นโทนี่กูไปไหนเลยไม่ดูใครโทรเข้าสงสัยไม่ดูใครโทรเข้าเพราะเรื่องชุดเทมโลหรือการเซตสปริงเนี่ยมันมีหลายอะไรองค์ประกอบบางทีมันเหมือนกับว่ามันไม่มีมันไม่ได้ไล่การอธิบายแล้วมันบางคนก็ยังงงๆอยู่เพราะว่าเวลาเซตความตึงความแรงมันก็ต้องเซตตรงอื่นด้วยนะมันไม่ใช่แค่เซตไอ้นี่ใช่ครับเซตหน้าตัดของมันด้วยเซตหน้าครับระยะที่ปล่อยให้มันดึงขึ้นเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ครับมันก็จะมีมันว่าแล้วนะครับก็แบบ662กับ22ด้วยครับเป็นใช่ไหมถ้าเป็นวินเทจก็เหมือน662ไอ้66น็อตสมัยก่อนนะครับผมกับไอ้22สมัยเนี้ยครับผมมันก็ต่างกันนะฟีลลิ่งของมันใช่แล้วก็มีใหญ่แล้วก็มีแล้วทีนี้อันนี้มันเป็นเรื่องของชนิดละก็คือยาวใหญ่ชุบใช่ไหมมีลักษณะนี้ยาวใหญ่ชุบแล้วก็ทีนี้มันก็เป็นเรื่องของการแต่งทีนี้ไอ้การแต่งก็คือควายใช่ไหมมันจะมีปัจจัยได้บ้างว่าถ้าสมมุติเราใส่3ตัวเงี้ยอันนี้ควายควายใช่ไหมก็จะมีของผมจะตรงของผมจะตรงก่อนมากครับเป็นของผมจะตรง2-3ตัวเลยครับตรงหมดมีควายอย่างนี้ก็ควายใช่ไหมแล้วก็มีตรงมีตรงครับแล้วก็จะมีสองอันก็มีใช่ไหมสองอันหรือถ้าแย่งบางคนถ้าแย่งครับเป็นก็คือสองตรงสองเหมือนสายหนึ่งสายไอสายไอสปริงล่างสุด
สปริงตรงกลางพอไปสปริงสาย6บางคนถ้าเย็นอย่างนี้ก็ผมเคยเห็นก็ได้ถ้าอันนี้คือใส่เต็มแม็กยังไงนะของที่บอยว่ายังไงนะเคยผมเคยเจอไอ้ที่ว่าใส่ข้างล่าง2ตัวเป็นมันตรงแต่ว่าพอไปใส่สาย6ถ้าเย็นลงใส่ได้นะผมก็เห็นอยู่เขาไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเรื่องว่าทำให้สาย6มันแข็งขึ้นไอ้สาย4 5 6มือมันใหญ่พอถ้าเยงอย่างนี้แรงดึงมันเยอะกว่าไปกับตรงถ้าเฉียงมันจะทำให้ตึงกว่าครับทีนี้วิธีใส่เนี่ยเขาจะคำนึงถึงอะไรกันอันดับแรกคือวิธีว่ามันยกมันลอยขึ้นถูกไหมมันเพราะไม่ต้องการให้มันลอยถูกไหมใช่ไหมครับใช่ครับอย่างแรกก็คือเหมือนถ้าเหมือนไม่ต้องการให้ลอยเรียดเลยแต่ว่าต้องการให้โยกได้นิดๆอันนี้ก็แบบกับอีกแบบหนึ่งก็คือให้ยกหลังขึ้นมานิดหนึ่งเผื่อจะยกหลังได้สักนิดพอเยอะหน่อยนึงพอเยอะหน่อยนึงเพื่อยกได้ข้างหลังนิดหรือบางคนก็บอกว่าถ้าบางคนก็บอกว่าอย่างนี้ก็มีครับผมเป็นก็คือพอพอเยอะขึ้นก็บอกว่าตำแหน่งได้ไอ้หน้าสายครับผมหน้าคอเพราะว่ามันยกขึ้นเลยความสูงของสายมันก็ไอ้ข้างหลังมันจะสูงแค่ตรงนั้นเลยครับผมมันก็บอกว่าเออมันล้วงเล่นได้ง่ายอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าให้ตัวบางคนถ้าสมมติว่าหย่องมันเผยอยู่หน่อยอย่างเงี้ยนึกออกป่ะสมมติว่าหย่องมันเผยอยู่หน่อยเนี้ยเราสามารถโยกหลังได้นิดนึงโยกหลังได้บ่อยๆแต่ถ้าหย่องติดพื้นอ่ะเราโยกหน้าอย่างเดียวแต่ที่เจอคนที่นั่นเฟนเดอร์ส่วนมากเขาจะตั้งหย่องหลังเผยหน่อยนึงครับมันช่วยตรงนี้ด้วยท่านอู๋ก็คือช่วยมันในการเวลาดันเล่นดันสายครับผมมันยกตามด้วยครับผมมันก็ผ่อนแรงสายก็ไม่ขาดเลยพอเราดันสายปุ๊บแรงดึงสายเยอะหย่องมันจะเผยตามนั่นแหละถ้าเผยตามอย่างนั้นก็เผยตามดันเข้าใจโอเคทีนี้มันมาที่มันมาที่คำถามก็คือคำถามว่าวิธีสปริงกับจำนวนสปริงให้เสียงต่างกันยังไงเอาเป็นว่าแค่เรื่องเสียงก่อนก็ได้สมมุติว่าถ้าใส่หูลองใส่แล้วดีดก็น่าจะฟังมั้ยแต่ต้องดีดที่ดีเรื่องมั้ยดีดใช่ไหมต้องเสียบแอมป์ป่ะเนี่ยเสียบแอมป์ก็ได้เอาธรรมดาดีกว่าผมไม่มีสปริงเลยวันนี้กีตาร์ที่มีสปริงหายหมดหายไปส่งลูกค้าหมดแล้วไม่ค้างเลยเหลือแต่ตัวที่ยังทำไม่เสร็จคนเล่นกีตาร์เก่งไม่ดีดเอาให้ผมดีดอันนี้3ตัวดูข้างหลังน่ะดูข้างหลังน่ะข้างหลังเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือแบบแรงใช่ไหมเราดีดอู้ดีดคอร์ดจีคอร์ดอะไรก็ได้แล้วไล่ทีละอันไล่ทีละเส้นที่ผมได้ยินก็คือสายหกกระชับไอ้สายตรงกลางกระชับใช่ไหมลองดีเคทีดิใช่ใช่ก็คือหัวกับเท้าจะหายมันจะมารวมกันที่สี่ห้าขอให้ที่ใครที่ครับขอให้ที่ครับที่ดีที่ดิเดี๋ยวเดี๋ยวปิ๊กมันแตกตึงตึงตึงปิ๊กแตกมันเหมือนกับว่า1ก็ยังบางหน่อยๆแต่มันจะอยู่ที่ประมาณลมประมาณสาย3สาย3สาย2อะไรเงี้ยประมาณนั้นน่ะใช่มั้ยใช่สายโบดสาย6จะลอยๆหน่อยช่วงต้นการอันนี้เราลองใส่แบบตรงดิแบบตรงตรงเลยนะแบบตรงแบบตรงไม่ย่นสายก่อนเลยครับไม่ต้องโอ้โหระดับเทพแข็งเดี๋ยวเขาหาว่าเราแล้วใช้รอวินเทจจะนิ่มๆโอ้ยย้วยโอ้ยก็ผมใส่สปริงจักรยาน
เจอสปริงจักรยานผมไม่มีใครตอบคำถามผมได้เดียวรถทีไปนะเออรถทีไปนี่แหละของผมเอามาใส่ได้เหรอได้ก็ผมใส่อยู่ก็เป็นเนี่ยผมใส่อยู่นะนั่นท่านอู๋ก็ดูแลของผมเมื่อก่อนนี่ใส่แบบนี้นะเราลองตีก่อนเดิมโอ้สายหกกับสายหกชัดมาเลยตึงสองตึงชัดเฮ้ยเดี๋ยวนะแปลกๆว่ะสายเบี้ยนหรือเปล่าวะผมได้ยินหนึ่งสองชัดผมใส่หูฟังเป็นยังไงบ้างเป็นได้ยินชัดอยู่กับหกชัดหกชัดเลยครับห้าก็ลองลอยลงมาหน่อยสี่กับสามก็ชัดแล้วสองก็จะลอยแล้วก็มาชัดที่หนึ่งเนี่ยไอ้สไตล์ถ้าอย่างนี้ก็คือผมจะถนัดแบบนี้ครับเป็นผมจะตรงอย่างเนี้ยแล้วอีกแบบหนึ่งที่บอยบอกคือตรงกับเฉียงตรงข้างล่างสองครับแล้วก็บนสายหกเฉียงข้างไอ้ครับเฉียงอันเดียวข้างล่างสองจะไปตรงครับแล้วเฉียงจะโพสายหกอันเดียวสายหกเฉียงเดี๋ยวนะตึ๊บแป๊บหนึ่งระวังสปริงกระเด็นสายตาครับไม่เป็นไรตาอยู่ต่างจังหวัดตาตายแล้วแบบนี้เหรออ่าครับเห็นไหมครับโอ้โหข้างล่างชัดข้างบนลอยบนลอยฟังออกไหมออกก็พอดูนะอย่ามาฟังสองสายล่างปุงปิ๊กเสียวฟันมาเลยแน่นด้วยแต่ข้างบนมันจะลอยๆหน่อยแต่สายหกก็ยังได้อยู่แต่ห้ากับสี่อ่ะมันความรู้สึกเวลาดีดอ่ะรู้สึกทีนี้ต้องใส่ห้าตัวห้าตัวโอ้ยโอ้เดี๋ยวห้าตัวนี่เราเป็นพระเอกนะถ้าเราดร.ปออยู่ดร.ปอจะเป็นท่านพระเอกโอ้ยผมหลีกทางให้ดร.ปอเลยแต่บอยจะต้องหยุดตัดยางนะคืนนี้ไม่อะนานหน่อยแล้วดร.ปอมาอ่ะนานหน่อยห้าตัวนะเต็มจะทุกเส้นทุกเส้นหลักการก็คือง่ายใช่ไหมอู๋ก็คือก็ตรงสายไหนไอ้ตรงสายไหนที่มีสปริงอยู่มันก็ชัดอันนั้นอ่ะใช่ไหมใช่ขนาดนั้นแต่จริงนะแน่นทุกสายอันนี้เพราะว่าคำถามเขาถามแค่ว่าให้เสียงต่างกันยังไงจำนวนกับการใส่สปริงก็ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเรื่องของฟีลลิ่งเล่นอะไรเงี้ยมันจะอีกเรื่องหนึ่งก็จะมีอีกแบบครับตรงนั้นต้องตั้งสปริงก็คือเราต้องคลายสปริงอะไรแล้วแต่ครับผมคลายเข้าขันเต็มขันอัดเต็มเพราะการสร้างสปริงใส่สปริงรูปแบบเนี่ยมันไม่ใช่แค่เสียงอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของฟีลลิ่งเล่นคนด้วยครับใช่อันนี้แบบรับบอกคำตอบโอเคเรียบร้อยสามารถที่คอมเมนต์